วันนี้แบบอยากจะมาเพิ่มความมั่นใจให้กับคนเป็นสิวนะทาครีมไปด้วยอยากจะเพิ่มความมั่นใจก็คือบางทีการเป็นสิวมันคือเรื่องปกตินะคะเพียงแต่ว่าระหว่างนี้เราก็หาทางดูแลผิวของเราไปด้วยไม่ใช่ว่าบอกว่าเป็นเรื่องปกติก็คือปล่อยนะคะเวลาออกไปเนี่ยบางคนอาจจะรู้สึกไม่มั่นใจเดี๋ยวคนนู้นมองไหมคนนี้ก็จะมองแบบรังเกียจไหมไม่ต้องไปคิดแทนเขาค่ะส่วนใหญ่คนที่เขาเดินสวนเราเขาไม่ได้สนใจเราขนาดนั้นหรอกค่ะแต่ในเวลาเดินข้างนอกก็แบบไม่ได้มองเจาะจงขนาดนั้นว่าคุณที่เป็นสิวคนนั้นเป็นนู่นคนนั้นเป็นนี่ไม่ได้เจาะจงขนาดนั้นค่ะหวานเวลาเดินออกไปคือฉันตั้งใจจะเดินไปซื้อของฉันต้องการจะเดินไปตรงนี้สนใจแค่ว่าฉันจุดมุ่งหมายฉันคืออะไรแค่นี้เองอยากจะให้กำลังใจทุกคนนะคะว่าให้มั่นใจตัวเองไปเลยนะคะมันคือเรื่องปกติเรื่องธรรมชาติเพราะเราอยู่ในระหว่างการรักษาผิวของเราอยู่นั่นเองค่ะ